นูคิดว่าต่างประเทศหรืออะไรลึกมันก็ถ้าคุณลุงเองเนี่ยจะเชื่อหนูอายุ16ได้ไหมว่าจะทำตรงเนี้ยไปแล้วไม่ใช่ทำแล้วไม่เอาแล้วคือท่านพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่แรกก็รู้สึกหงุดหงิดนะว่าทำไมดูถูกเราซึ่งอายุ16แล้วแต่พอกลับมาถึงบ้านเราก็มีความรู้สึกขอบคุณท่านนะที่ท่านทำให้เราเห็นตัวเราเองเนี่ยว่าเออมันเด็กจริงๆนะก็เลยกราบลาคุณแม่แล้วขอไปเรียนต่อคุณพ่อท่านก็บอกว่าไปสตูดี้ก่อนซิรีเสิร์ชก่อนว่าจะไปเรียนที่ไหนทางผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่รู้หรอกนะว่าศิลปะการแสดงเรื่องของเธอเนี่ยเขาเรียนกันยังไงที่ไหนในยุคนั้นน่ะเต้นกินรำกินเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้เลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยศิลปะการแสดงมันยังไม่เป็นอาชีพแต่ท่านก็บอกว่าเรียนอะไรก็เรียนเถอะดีกว่าไม่เรียนอะไรเลยคือต้องบอกว่าท่านก็คงไม่มีทางเลือกสักเท่าไหร่แล้วก็อยากเรียนออกแบบเสื้ออยากเรียนอะไรท่านก็ให้เรียนหมดก็เลยได้ไปกราบท่านอาจารย์สดใสพันธุมโกมลที่จุฬาท่านเรียนจาก UCLA แต่เอ็นบอกเอ็นไม่อยากเข้ามหาวิทยาลัยเอ็นอยากจะเรียนตรงๆเลยแล้วก็รีบกลับมาทำงานท่านก็เลยแนะนำให้ไปที่พัสดีนา Playhouse ซึ่งเป็นโรงละครแล้วก็มีโรงเรียนด้วยตอนที่เรียนที่นั่นเนี่ยเอ็นก็นึกว่าเอ๊ะเต้นกินรำกินเราจะหากินได้ยังไงที่บ้านก็ทำธุรกิจเอ็นก็เลยเรียนการออกแบบเสื้อผ้านะคะเรียนนางแบบเรียนจิปาถะการแต่งหน้าสไตลิสต์ก็เรียนมากลางวันก็ไปเรียนที่พาสาดีนาแล้วพอเย็นก็กลับมาบ้านที่อยู่ในลอสแอนเจลิสแล้วก็คุณครูที่สอนนางแบบสอนการออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยท่านก็มีเมตตามากท่านให้เราทำงานเป็นครูสอนการเดินแบบเพราะว่าเราเดินได้สวยท่านก็เลยให้เป็นครูผู้ช่วยท่านก็เลยได้ทำงานได้มีประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะแล้วท่านก็พาไปซื้อผ้าไปแนะนำการซื้อผ้าเลือกผ้าก็ได้ประสบการณ์จากท่านเยอะก็อยู่ลอสแอนเจลิส2ปีนะแล้วก็กลับมาเมืองไทยพอกลับมาแล้วเนี่ยความคิดมันก็ค่อยๆขยายออกมาเองคิดทำนั่นทำนี่เราเรียนออกแบบเสื้อมาแล้วเราก็มาตัดเย็บใส่คนก็ชื่นชมเราก็ตัดให้คนโน้นคนนี้คนนั้นเป็นสาวแล้วนี่ก็อยากได้สตังค์ขอแม่บ่อยๆก็อายท่านก็ลองเปิดร้านดูก็จ้างช่างมาคนหนึ่งคุณแม่ท่านก็สนับสนุนให้ไปเซ้งร้านที่ข้างๆโรงหนังลีโดที่สยามสแควร์ตอนนั้นเพิ่งเปิดใหม่เลยก็เปิดร้านแล้วก็ทำเป็นร้าน เสื้อผ้าสำเร็จรูปมีตัดเย็บบ้างเพราะในสมัยนั้นเสื้อผ้าสำเร็จรูปแทบจะไม่มีเลยส่วนมากจะเป็นมาสั่งตัดแต่พอเราทำสำเร็จรูปแล้วก็ทำราคาไม่แพงนะทำเก๋ๆให้วัยรุ่นใส่ก็ขายดีมากก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำเสื้อผ้าแล้วก็เทรนนางแบบในยุคนั้นนะคะ เพื่อที่จะทำแฟชั่นโชว์ให้กับร้านของเราร้านแรกชื่อ The Factory แล้วก็มาเปิดร้านที่สองที่ศูนย์การค้าเพลินจิตชื่อ Something Differentสาขาที่3อยู่ตรงประตูน้ำแฟชั่นโชว์เองก็คนดูเยอะมากเพราะว่าเป็นแฟชั่นโชว์ที่ไม่ได้เดินเฉยๆบางทีก็เล่นสเก็ตบนเวทีเนี่ยเป็นคนสนุกอ่ะแล้วก็แรงเยอะก็เล่นสเก็ตกันบนเวทีแฟชั่นโชว์นี่แหละเองก็เล่นละครกับคณะของคุณรวัญชวีสิริสิงห์เนี่ยอยู่พักใหญ่ตอนนั้นเธอก็ทำละครให้อยู่กับช่องกองทัพบกเธอก็มาชวนให้ไปเล่นละครของเธอซึ่งก็คุยกันเธอก็รู้ว่าเราเรียนละครมาก็ไปเล่นเพราะว่าถ้าเล่นแบบสดๆอย่างที่เขาเล่นกันนี้ฉันทำไม่เป็นก็มีการซ้อมก็โอเคก็ได้เล่นละครแต่ว่าในยุคนั้นก็มีการบอกบทถึงจะซ้อมแล้วก็ยังมีการบอกบทเพราะว่าพระเอกบางท่านก็ไม่ท่องบทซ้อมยังไงก็ไม่จำก็มีการบอกบทฉันก็ต้องรอบอกบทนะเอ็นก็บอกของเอ็นเนี่ยไม่ต้องบอกนะก็ตอนหลังก็จะมีคนที่ไม่ต้องบอกบทอยู่ในแก๊งกวนนั้นอ่ะ 2-3 คนแต่ก็ยังมีคนอื่นๆก็ต้องบอกบทมันก็ยังหงุดหงิดละครมันอืดอ่ะสำหรับเอ็นมันจะอืดแล้วก็บางทีพอไม่ให้บอกบทท่านก็จะเอาบทไปแปะไว้ตามตู้ตามเฟอร์นิเจอร์บางทีเราก็เผลอไปนั่งทับอ่ะเพราะว่าเรา
เรามีบล็อกกิ้งของเราแล้วท่านก็แปะปะโดยที่ท่านไม่ถามว่าใครยังไงแล้วมันก็เลยกลายเป็นไปทำร้ายเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันวุ่นวายกันไปหมดอ่ะวันหนึ่งเล่นละครเสร็จก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่โทรทัศน์กองทัพบกแล้วเราเล่นสดน่ะก็เลิกประมาณ4ทุ่มอะไรเงี้ยโทรศัพท์เข้ามาถามว่าหนูเป็นใครจะพบได้ที่ไหนเอ็นก็บอกว่าเอ็นอยู่ที่ร้าน Something Different วันรุ่งขึ้นคุณเบนจามินแล้วก็คุณปริญญาลีลาสอนท่านก็มาพบเอาบทไม่มีสวรรค์สำหรับคุณมาวางให้ท่านก็บอกว่าหนูว่าเหมาะท่านดูอยู่ในทีวีหนูน่ะเหมาะกับบทนี้ท่านก็ว่าเหมาะก็ได้แล้วก็ดีใจที่จะได้เล่นภาพยนตร์เพราะว่าเป็นความฝันนะว่าจะได้เล่นภาพยนตร์ก็รับเลยแล้วที่ดีใจมากก็คือจะได้เล่นกับคุณสุพรรณบุรณพิมพ์กับคุณกำธรสุวรรณปิยสิริซึ่งเป็นไอดอลทั้งคู่แอนดูละครคุณสุพรรณเนี่ยทั้งโทรทัศน์ทั้งเวทีแล้วก็ชื่นชมท่านมากส่วนคุณกำธรเนี่ยสมัยฉันไปเรียนนาฏศิลป์ที่ช่องสีบางขุนพรหมเนี่ยยังก็ได้เห็นท่านได้เคยสวัสดีท่านแล้วสมัยนั้นท่านก็เป็นพระเอกละครช่องสีบางขุนพรหมซึ่งยังก็ดูท่านอยู่เป็นประจำก็ชื่นชมมากก็บอกอู้ตายแล้วได้มาเล่นกับท่านเป็นความสุขค่ะส่วนคุณพระเอกตอนนั้นก็คือคุณนาฏภูวนัยซึ่งก็ดังแล้วคุณภาวนาชนะจิตซึ่งเราก็ดูหนังท่านมาบ่อยๆก็อ๋อเพอร์เฟกต์นะคะได้ข่าวนะว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยเขาไม่มีบทกันหรอกเขาจะเขียนบนซองบุหรี่แล้วก็เศษกระดาษแล้วก็ให้กันสดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มีบทเป็นเล่มแม่ดีใจมากเอ็งก็ท่องไปพอไปถึงปั๊บวันแรกถ่ายที่เขาใหญ่เอ็งไปก่อนเลยเขานัด9โมงเอ็งก็ไปถึงไม่มีใครเลยแล้วสมัยนั้นมันไม่ได้มีมือถืออะไรที่จะโทรกันง่ายๆก็นั่งหวั่นๆไว้เอ๊ะตายแล้วมาผิดที่หรือเปล่าสัก1ชั่วโมงให้หลังก็รถผู้กำกับนะก็มารถกล้องอะไรต่ออะไรก็เริ่มทยอยมานักแสดงก็มาก็จะเป็นพวกตัวประกอบหรืออะไรเขาก็มาถึงก็นั่งเล่นไพ่กันเลยเอ็งก็ไปถามขอโทษนะคะแนะนำตัวเองทราบไหมคะวันนี้เขาจะถ่ายฉากไหนฉันจะได้ท่องให้ถูกเขาก็จะมองนะอุ้ยไม่ต้องท่องหรอกเดี๋ยวเขาบอกบทมาอีกแล้วบอกบทหนีมาจากโทรทัศน์เจอภาพยนตร์ก็บอกบทไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องบอกเดี๋ยวฉันจะท่องเองฉากแรกที่ถ่ายนะคือฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เฮ้ยโอ้โหซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมนักแสดงก็ยังไม่รู้จักกันเลยเล่นก็เล่นนะคะเพราะตอนนั้นก็เด็กให้ทำอะไรก็ทำก็จะมีคนบอกบทแต่ฉันบอกของเองไม่ต้องบอกนะบอกคุณนาฏไปเพราะมันไม่ใช่หนังอัดเสียงในฟิล์มนะคะมันเป็นหนังภาคในยุคนั้นก็จะมีคนตะโกนเฮ้ยไล่หมาหน่อยหมาจะเข้ามาแล้วเฮ้ยกระป๋องโคกใครมาทิ้งไว้มันจะมีเสียงตะโกนอย่างเงี้ยแองก็จะบอกจุดทุกคนก็ตกใจเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยฟิล์มนี่แพงมากแล้วคุณปริญญาท่านก็ไม่ได้มีตังค์มากการที่เราต้องเทคใหม่เนี่ยมันเปลืองฟิล์มแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับยุคนั้นแองก็ไม่เข้าใจแองบอกจุดทุกคนต้องเงียบถ้าไม่เงียบแองเล่นไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงทุกคนก็เงียบเลยล่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะอัมพิธิหารให้หยุดอีกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะตอนไหนก็เถอะทุกคนก็จะบอกเงียบเงียบเงียบคุณเล็กมาแล้วเขากลายเป็นโจ๊กประจำกองถ่าย